ค่ะก็ถ้าพูดถึงเกมแรกนะคะก็รู้สึกพอใจนะเพราะว่าเราสามารถคว้าชัยชนะได้แต่ก็ยังไม่พอใจในเรื่องการจบสกอร์ค่ะคิดว่าทีมเราทำได้ดีกว่านี้ก็จะพยายามแก้ไขแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้มากกว่าเดิมในนัดถัดไปค่ะเมื่อวานนี้เรายิงประตูได้ให้กับตัวเองเป็นครั้งแรกในซีเกมค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นซีเกมครั้งแรกแล้วก็สามารถทำประตูได้ด้วยก็ต้องขอบคุณพี่ๆร่วมทีมทุกคนนะคะที่ช่วยกันเล่นนะคะนัดต่อไปค่ะเราเจอกับเมียนมาค่ะพูดถึงทีมของเขาเนี่ยค่ะเพราะเราเจอกับเขาค่อนข้างบ่อยค่ะก็เราก็เจอกับพม่าบ่อยนะคะแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของทีมพม่าหนูคิดว่าทุกๆทีมตอนนี้ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอยู่แล้วก็จะไม่ประมาทค่ะแล้วก็เล่นตามแผนที่มิโยวางไว้ค่ะ